สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมนี่มีข่าวสารด้านฟุตบอลมาฝากครับบิ Big ๊กออสผลตำรวจเอกสมยศพุ่นพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรอหาลือเรื่องสัญญาคุมทีมชาติไทยกับมาโนโพกิ้งโดยจะต้องหาลรือกับมาดามแป้งนวลพันล่ำซำผู้จัดการทีมด้วย พร้อมเปิดทางมาดามแป้งทำทีมลุยต่อล่าฝันบอลโลกมาโน่พาทีมชาติไทยควา้าแชมป์อาเซียนคับ2022ถือเป็นการควา้าแชมป์สองสมัยติดต่อกันของมาโน่เนียช้างศึกขณะเดียวกันเรื่องสัญญาคุมทีมชาติไทยในปัจจุบันของมาโน่จะจบลงช่วงกลางปีนี้ กีฬาเดลินิวสอบถามพลตำรวจเอกสมยศถึงเรื่องอนาคตของมาโนโปกิ้งในการคุมทีมชาติไทยว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ซึ่งประมุกลูกหนังไทยกล่าวว่าก็ต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของเงื่อนไขและรายละเอียดมาโนต้องการอะไรบ้างแล้วสมาคมรับได้หรือไม่ถ้าเงื่อนไขลงตัวมาโนรับเงื่อนไขได้ก็ไม่มีปัญหา และขณะเดียวกันก็ต้องถามมาดามแป้งนวลพันล่ำซำผู้จัดการทีมด้วยว่าต้องการให้มาโน่คุมทีมต่อหรือไม่หรือมีใครในใจไหมโดยเร็วๆนี้คงได้คุยกับมาโน่เพราะหลังจากจบโัวนเวม้นสตาฟโค้ชทีมชาติต้องเข้าร่วมประชุมกับสมาคมเพื่อสรุปผลงานอยู่แล้วเมื่อถามถึงอนาคต ของมาดามแป้งที่ได้ประกาศมองไกลถึงการพาทีมชาติไทยลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งไทยจะเริ่มเล่นที่รอบสองแข่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ทางพลตำรวจเอกสมยศกล่าวว่าหากมาดามแป้งยินดีที่จะทำทีมชาติไทยช่วยพัพฒนาผักดันทีมชาติไทยต่อไปก็ยินดีให้ทำต่อเช่นกัน